ค่ะวันนี้แนนซี่ก็มาส่งตังไปให้แม่นะคะมาส่งที่ธนาคารที่ฝรั่งเศสเนี่ยค่ะธนาคารนี้นะคะค่ะแนนซี่ก็มาส่งเงินให้กับพ่อกับแม่นะคะเป็นเงินคือเราเป็นแม่บ้านเราไม่มีเงินเดือนแต่จะมีเงินที่สามีที่เราตกลงกันทุกเดือนนะคะว่าจะให้เราทุกเดือนเป็นค่าขนมแต่เราไม่ได้ใช้เลยค่ะแล้วก็เก็บไว้ไปส่งกลับไปให้ที่บ้านที่ประเทศไทยนะคะนี่แหละค่ะถามว่าเป็นแม่บ้านมีไม่มีเงินเดือนแล้วเอาเงินที่ไหนส่งกลับไปให้พ่อกับแม่ส่งไปให้ครอบครัวที่เมืองไทยก็คือเป็นเงินค่าขนมที่เราตกลงกับสามีนี่แหละค่ะไว้ที่เราตกลงกับสามีว่าจะต้องให้เราทุกเดือนนะเดือนละไม่เยอะหรอกค่ะแต่ว่าเราเก็บทุกเดือนคือมันไม่ได้ใช้เลยนะคะถ้าเราเก็บทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนจากเงินเล็กๆมันก็สามารถเพิ่มเยอะได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาเราจะส่งเงินจากธนาคารที่ฝรั่งเศสนะคะไปให้กับครอบครัวที่ประเทศไทยเรามีวิธีการทำยังไงแล้วก็จะต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างนะคะก็คือว่าเราจะต้องให้คุณแม่ค่ะให้คุณแม่หรือใครก็ได้ครอบครัวเราที่เมืองไทยไปติดต่อกับธนาคารที่เขาเปิดบัญชีอยู่ค่ะก็คือของแนนซี่นี่คือแม่เขาเปิดบัญชีอยู่กับธนาคารกรุงไทยก็ให้คุณแม่ไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยนะคะว่าลูกสาวจะโอนเงินมาจากเมืองนอกอะค่ะเราจะต้องเจ้าที่เขาก็จะให้กระดาษมาแผ่นนึงค่ะในนั้นก็จะมีการข้อมูลก็คือชื่อธนาคารที่เป็นภาษาอังกฤษแบบเต็มเลยนะคะชื่อแบบเต็มรูปแบบอะค่ะแล้วในนั้นก็อาจจะมีสาขาทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดแล้วก็ที่อยู่ของธนาคารของสาขานั้นๆค่ะแล้วก็จะมีเลขที่บัญชีของคุณแม่แล้วก็ชื่อบัญชีของที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะเช่นชื่อแม่ชื่อกับนามสกุลอย่างนี้นะคะแล้วที่สำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือสวิฟต์โค้ดของธนาคารที่เราจะโอนไปค่ะถ้าฝรั่งเศสนะคะถ้าเราไม่มีสวิฟต์โค้ดตัวนี้คือเขาไม่สามารถดำเนินการใดให้เราเลยค่ะผ่านคอมพิวเตอร์ได้เลยคือโอนไม่ได้ค่ะถ้าไม่มีสวิฟต์โค้ดก็คือโอนไม่ได้นะคะแล้วตอนแรกที่แนนซี่มาใหม่ๆครั้งแรกที่จะโอนครั้งแรกเลยค่ะค่อนข้างที่จะใช้เวลานานเหมือนกันนะคะเพราะว่าคือเจ้าหน้าที่เขาต้องกรอกข้อมูลกรอกทุกอย่างรายละเอียดกรอกตามที่โปรแกรมของคอมพิวเตอร์เขาให้กรอกทั้งหมดอะค่ะก็จะเสียเวลาใช้เวลานานอยู่แต่พอการไปโอนครั้งที่2ที่3ที่ธนาคารเดิมทุกอย่างมันจะง่ายไปหมดเลยค่ะถ้าเราโอนชื่อเดิมทุกอย่างคือโอนในบัญชีเลขบัญชีเดิมธนาคารเดิมทุกอย่างครั้งที่2ครั้งที่3จะง่ายเลยค่ะสรุปง่ายๆนะคะการที่เราจะโอนเงินจากธนาคารของประเทศฝรั่งเศสไปยังธนาคารของประเทศไทยเราจะต้องมีสำคัญที่สุดก็คือสวิฟต์โค้ดนะคะสวิฟต์โค้ดนี่คือต้องมีไม่มีคือโอนไม่ได้นะคะแล้วก็เลขบัญชีของคนที่เราจะโอนไปแล้วก็ชื่อบัญชีคือชื่อนามสกุลค่ะแล้วก็ชื่อธนาคารสาชื่อธนาคารแบบเต็มรูปแบบเลยค่ะและอาจจะมีเพิ่มชื่อสาขาแล้วก็ที่อยู่ต่างๆคือธนาคารเขาจะออกให้เองค่ะคือขอแค่เราไปติดต่อที่ธนาคารที่ประเทศไทยอะค่ะของแนนซี่กับแม่เราแนนซี่โอนไปที่ธนาคารกรุงไทยของคุณแม่คือเจ้าหน้าที่ดีมากเลยนะคะเขาให้ตอนที่แม่ไปขอรายละเอียดเขาก็ให้มาครบค่ะแล้วแนนซี่ก็สามารถโอนเงินให้แม่คือทุกอย่างที่แม่ส่งให้มาก็คือครบอะค่ะเราสามารถโอนเงินได้ค่ะนี่แหละค่ะที่สำคัญที่สุดอย่าลืมสวิฟต์โค้ดนะคะแล้วพอเราได้ข้อมูลตรงนี้เสร็จแล้วก็เขียนใส่กระดาษอย่างเงี้ยค่ะแนนซี่ก็จะเขียนใส่กระดาษอย่างนี้นะคะเตรียมไปแล้วก็เราก็ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ฝรั่งเศสซึ่งธนาคารที่ฝรั่งเศสเขาจะเปิดทำการวันอังคารถึงวันเสาร์นะคะวันเสาร์เปิดแค่ครึ่งวันแล้วก็หยุดธนาคารปิดวันจันทร์นะคะที่ฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ระยะเวลาในการโอนประมาณเอานะคะก็ประมาณ 2-3 วันประมาณนี้ค่ะแล้วแต่ส่วนมากแนนซี่จะค่อนข้างที่จะให้แม่ไปปรับบัญชีหรือไปกดหลังจากที่แนนซี่โอนแล้วประมาณ 2-3 วันนะคะเพราะว่าแม่จะต้องเดินทางเข้าเมืองใช่ไหมคะก็ไม่อยากให้เสียเวลากลัวเงินเข้าไม่เข้าอย่างนี้ค่ะเพื่อความชัวร์ก็ประมาณ 2-3 วันไว้เลย
ค่ะและทีนี้หลังจากที่เราได้เราได้เอกสารที่แม่ทุกอย่างเราได้มาครบแล้วเราก็ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ฝรั่งเศสนะคะซึ่งธนาคารพนักงานเคาน์เตอร์ธนาคารในหมู่บ้านเรามีจะมีเจ้าหน้าที่แค่คนเดียวเองนะคะที่เคาน์เตอร์แล้วก็ไปเข้าแถวรอแล้วก็พอครั้งที่สองครั้งที่สามมันก็ง่ายคือเราก็แจ้งไปเลยค่ะว่าเราจะโอนเท่าไหร่คือแนนซี่ก็จะแจ้งไปว่าจะโอนเท่าไหร่แล้วค่าพาเขาเรียกนะคะค่าธรรมเนียมแพงเหมือนกันนะคะประมาณ40 ยูโรค่ะค่าธรรมเนียมคือแนนซี่ให้หักจากนี่หมดเลยคือยอดเงินที่ไปถึงนู่นก็คือให้เขาได้ในเต็มในยอดเงินที่จะได้คือค่าธรรมเนียมต่างๆคือให้หักจากบัญชีของสามีของที่ฝรั่งเศสเลยคือให้หักจากที่นี่เลยค่ะแล้วพ่อกับแม่ที่เงินที่เราโอนไปก็คือให้เขาได้รับในเต็มในจํานวนนั้นไปเลยค่ะทีนี้พอมาถึงปีนี้อัตราแลกเปลี่ยนคือเมื่อก่อนถ้าส่งเงินไปค่อนข้างที่จะได้พ่อกับแม่ค่อนข้างที่จะได้เยอะอยู่นะคะมันขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนนะคะแต่ตอนนี้อัตราแลกเปลี่ยนเงินยูโรณวันที่ส่งวันนี้คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยค่ะประมาณที่เราเช็คดูประมาณ33 1 ยูโรเท่ากับ33 บาทค่ะประมาณนี้คือเดี๋ยวต้องดูยอดเงินที่จะเข้าบัญชีของแม่อีกทีนึงว่าประมาณเท่าไหร่อันนี้คือเราดูคร่าวๆค่ะเช็คผ่านอินเทอร์เน็ตไปโอนเงินให้พ่อกับแม่มาค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือการโอนเงินที่ประเทศฝรั่งเศสนี่ก็คือง่ายสะดวกสบายนะคะแต่ขอให้เรามีข้อมูลครบอะค่ะก็จะเป็นที่ขาดไม่ได้เลยก็จะมีเลขบัญชีชื่อบัญชีก็คือชื่อกับนามสกุลของคนที่เราจะโอนไปนะคะแล้วก็สวิปโค้ดของธนาคารนั้นสวิปโค้ดนี่ก็คือขาดไม่ได้เลยถึงเราจะมีอะไรครบสมบูรณ์แต่ถ้าเราไม่มีสวิปโค้ดเราก็โอนไม่ได้นะคะให้เจ้าหน้าที่เขากรอกข้อมูลทุกอย่างเสร็จแล้วก็โอนได้แล้วก็ค่าธรรมเนียมในการโอนค่าธรรมเนียมในการโอนประมาณ40 ยูโรนะคะก็คือมีธนาคารในหมู่บ้านของเรานี่แหละค่ะก็สะดวกสบายโอนง่ายได้ค่ะส่งเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวพ่อกับแม่ก็คงได้รับแล้วนะคะแต่บรรยากาศที่ฝรั่งเศสวันนี้ก็ประมาณ10 องศาค่ะอากาศก็เย็นเย็นเย็นฝนตกทุกวันค่ะวันนี้ก็ไปโอนเงินให้แม่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าคือแม่เขาต้องใช้จ่ายในการไปเกี่ยวข้าวนะคะก็ส่งเงินไปให้แม่ไว้ใช้จ่ายในค่าเกี่ยวข้าวค่าเกี่ยวข้าวเหนียวแล้วก็ใกล้ๆจะปีใหม่แล้วนะคะเผื่อพ่อกับแม่เขาต้องได้ใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมเนี้ยค่ะบรรยากาศก็เย็นสบายหนาวด้วยนี่ค่ะเอาไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปวิดีโอต่อไปนะคะแล้วเจอกันค่ะ